พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นในหลวงพระราชทานโฉนดที่ดินมรพ.สวนสุนันทาสวนดุสิตก่อนนั้นถ้าหลายคนยังจำได้ครั้งหนึ่งหม่อมราชวงศ์อิราคมกิติยากรได้เคยเล่าประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ทำให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเสียสละเพื่อประสบนิกรคนไทยอย่างมากและใช่ว่าพระองค์จะดำรงสถานะมหากษัตริย์ที่มีแต่ความสุขสบายอย่างที่มีการนำไปบิดเบือนเพื่อผลทางการเมืองคลิกอ่านข่าวประกอบหม่อมราชวงศ์จิราคมเล่าประสบการณ์ใกล้ชิดเบื้องสูงในหลวงรัชกาลที่10ไม่ได้ทรงสุขสบายย้อนกลับไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในขณะนั้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยจำนวน9แห่งเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อประโยชน์ในทางราชการตลอดไปดังนี้ 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน79ไร่2งาน 60.9 ตารางวาให้แก่กองทัพบกเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน2นายชูเกียรติมาลินีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุธเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน9ไร่ 26.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ3พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุธเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน4ไร่3งาน 1.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์4พลตำรวจโทชานเทพเสเวตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุธเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน19ไร่2งาน 52 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล5พลตรีสุรินทร์นินเหลืองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศวังบ้านปืนอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน21ไร่1งาน 48.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรี6. พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน584ไร่2งาน 99.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน7พลตำรวจโทอัธชัยเกิดมงคลผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทน์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเนื้อที่จำนวน148ไร่2งาน 88.8 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทยและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว9พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่จำนวน300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2563พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ปฏิบัติราชการแทนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแจ้งเรื่องพระราชทานพระบรมวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยใจความสำคัญว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ท่านพร้อมด้วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563เวลา18นาฬิกาณพระที่นั่งอัมพรสถานโดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดังนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาในวโรกาสเดียวกันนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด็อกเตอร์สุพรรัตน์สัตตนชัยภัทระผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินโรงเรียนราชวินิตด้วยเช่นกัน ในหลวงพระราชินีทรงเยี่ยมประชาชนเฝ้ารับเสด็จในสนามบินตรัง28พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จภายในท่าอากาศยานตรังในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงณบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุงภายในวัดควนปรงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงสร้างความปลับปลื้มปิติแก่ประชาชนและพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหนูน้อยปลื้มปีติได้จดหมายตอบกลับจากในหลวงรัชกาลที่10จากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีหนูน้อยรายหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมกับถือกระดาษอยู่ในมือเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่10ล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายน63ผู้ใช้เฟซบุ๊กอาโซมัตได้ออกมาโพสต์ภาพจดหมายจากหน่วยราชการในพระองค์904สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพร้อมระบุข้อความว่าจดหมายตอบกลับจากพระราชาทำให้เมดีใจจนน้ำตารินในที่สุดในหลวงก็ได้อ่านจดหมายน้อยของหนูและยังทรงให้สำนักราชเลขานุการในพระองค์เชิญพระราชกระแสขอบใจส่งกำลังใจและส่งคำอวยพรมายังน้องกัญญานัทให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตเมดีใจกับหนูเป็นที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน้องกัญญานัทและเป็นความปลับปลื้มปิติต่อครอบครัวของเราอย่างหาที่สุดไม่ได้สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของน้องและครอบครัวของเราไปชั่วชีวิตขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องขอบพระคุณโรงแรมอนุบาลสายทิพย์พัฒนาการและโรงแรมราชวินิตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนน้องเราจะขอยึดมั่นทำความดีและจะเลี้ยงน้องให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมให้มีความกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับน้องขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรซอมัด